如果想表示不方便，怎么说呢？大家好，欢迎大家回到宝贝羊每日一句。今天宝贝羊老师要教大家怎么说不方便。不方便泰文是 ไม่สะดวก。ไม่สะดวก ไม่就是否定的不 ไม่สะดวก สะดวก就是方便，把它连在一起 ไม่สะดวก ไม่สะดวก就是不方便，比如现在出去不方便，改天再约吧。现在出去不方便，改天再约吧。泰文是ออกไปตอนนี้ไม่สะดวก ไว้นัดกันใหม่นะ ออกไปตอนนี้ไม่สะดวก ไว้นัดกันใหม่นะออกไปออก就是出ไป就是去ออกไป就是出去ตอนนี้ตอนนี้表示现在ออกไปตอนนี้出去现在就是现在出去ออกไปตอนนี้ไม่สะดวก还记得哦就是不方便ออกไปตอนนี้ไม่สะดวก现在出去不方便ไว้นัดกันใหม่ไว้在这里表示以后或者改天的意思นัด就是一个动词表示约或者约会นัด就是约或者约会กันใหม่就是再来再来所以呢ไว้นัดกันใหม่ไว้นัดกันใหม่就是改天再约或者以后再约ไว้นัดกันใหม่ออกไปตอนนี้ไม่สะดวกไว้นัดกันใหม่再来一遍ออกไปตอนนี้ไม่สะดวกไว้นัดกันใหม่现在出去不方便改天再约吧还有比如现在不方便通话过十分钟给你回电泰文是ตอนนี้ไม่สะดวกคุยอีก10นาทีโทรกลับนะตอนนี้就是现在ไม่สะดวก就是不方便คุย就是通话或者说话คุยตอนนี้ไม่สะดวกคุย现在不方便通话或者现在不方便谈ตอนนี้ไม่สะดวกคุยอีก10นาทีโทรกลับอีก就是过10就是10นาที就是分钟อีก10นาที过10分钟อีก10นาทีโทรกลับโทร就是打电话กลับ就是回去的意思所以呢โทรกลับ指的是回电อีก10นาทีโทรกลับ就是过10分钟回电的意思宝贝羊每日一句就到这里了希望这个视频对学习泰语的朋友们有帮助如果大家喜欢宝贝羊老师的视频记得点赞和分享 YouTube 上的朋友可以订阅宝贝羊老师的频道我每天发出新的视频可以一起学习泰语想学哪一些方面的内容和句子可以在下面的留言区留言告诉我谢谢大家的收看拜拜สวัสดีค่ะ